ทนายนิด้าเปิดเอกสารมิสถานีตำรวจนครบาลเบลล่าบุกเซอร์ไพรส์แฟนคลับเหมาโรงดูพีเรียมซิ่งฉลองว่าที่นางเอกร้อยล้านเบลล่าบุกเซอร์ไพรส์แฟนคลับเหมาโรงดูพีเรียมซิ่งฉลองว่าที่นางเอกร้อยล้านหลังฉาย5วันรายได้ทะลุ70ล้านแล้วเมื่อวันที่25พฤศจิกายนเบลล่าราณีแคมเปญ นักแสดงสาวชื่อดังบุกเซอร์ไพรส์แฟนคลับที่เหมาทั้งโรงภาพยนตร์เพื่อดูภาพยนตร์อีเรียมซิ่งที่เบลล่าแสดงนำเป็นการฉลองว่าที่นางเอกร้อยล้านล่วงหน้าหลังเข้าฉายได้5วันกวาดรายได้กว่า70ล้านบาทแล้วงานนี้ทำเอาแฟนคลับปลื้มไปตามๆกันส่งเสียงกรี๊ดดังสนั่นด้วยความดีใจพร้อมถ่ายรูปภาพความประทับใจร่วมกัน